านีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน360 degree tips of life here 100 plus podcast ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับเรายังอยู่กับเทโลเมียร์กันมาหลายตอนจริงๆก็ใกล้ถึงตอนสุดท้ายตอนจบของหนังสือแล้วแต่ว่าบังเอิญช่วงนี้ก็มีการระบาดของโควิดเข้ามาในจะเรียกว่าระลอกที่3จนกระทั่งเป็นที่เป็นห่วงกันมียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงไปถึงเกือบ 3,000 คนมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นก็เป็นหลักร้อยมีมาตรการต่างๆของภาครัฐออกมาในพื้นที่สีแดงและกำลังประชุมหาลือกันถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นถึงขั้นล็อกดาวน์ตอนนี้ก็มีการปิดสถานชุมชนที่จะทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงเป็นจำนวนมากเช่นสนามกีฬาห้ามชุมนุมโรงมหรสพและก็ยังมีในส่วนที่เป็นความจำเป็นในการต้องเดินทางแล้วก็ทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารก็ยังเปิดแต่กำหนดเวลาก็ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าล็อกดาวน์แต่เป็นมาตรการขั้นที่เรียกว่าแอคทีฟมากขึ้นเพื่อที่จะดูผลว่ามันสามารถที่จะชะลอเชื้อในรอบนี้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คงมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการประกาศพื้นที่ต่างๆเพราะว่าหลังสงกรานต์ก็มีการเดินทางทั่วประเทศคราวนี้ก็เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่เราพยายามที่จะช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติช่วยกันทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะมีการสัมผัสเชื้อติดเชื้อแล้วก็ทำที่จะหลีกเลี่ยงในการติดเชื้อแล้วไม่ต้องเกิดเหตุที่รุนแรงที่จะต้องเสียชีวิตหรือป่วยหนักเราก็เลยมาชวนคุยกันวันนี้ถึงปัจจัยที่ทำให้โควิดทำอะไรเราได้น้อยลงทำอย่างไรเราจะเรียกว่าเราไม่ติดเชื้อคงเป็นไปไม่ได้แต่หมายความว่าเมื่อเราเกิดจำเป็นที่จะต้องติดแล้วจะในการข้างเคียงผลในการเกิดโรคที่ไม่อยู่ในขั้นที่รุนแรงหรือวิกฤตเนื่องจากโควิดก็เริ่มมาได้สัก2ปีละก็มีผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนมีผู้เสียชีวิตก็เป็นหลักล้านตอนนี้ก็มีการเริ่มทำการศึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดประเทศต่างๆก็จะมีการศึกษากันสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่ค้นพบซึ่งเป็นการสรุปจากวารสารทางการแพทย์ที่เพิ่งเผยแพร่มาเมื่อเดือนที่ผ่านมาหลายๆอันอย่างของ BMJ British Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เก่าแก่ของ British Medical Association สมาคมการแพทย์ของอังกฤษซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นการเผยแพร่แล้วก็คัดกรองข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนในแง่ของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สิ่งที่ตีพิมพ์ก็เป็นการสำรวจผู้ที่ติดเชื้อโควิดเกือบ 50,000 คนรู้สึกจะ 48,400 กว่าคนของรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นการร่วมมือของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกก็เข้าไปสำรวจกลุ่มผู้ที่ติดโควิดแล้วเขาก็ทำการศึกษาในประเด็นที่ว่าการออกกำลังกายมีผลต่อการเจ็บป่วยของโควิดในลักษณะที่มากน้อยแตกต่างกันยังไงกับกลุ่มคนระหว่างคนที่ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ออกกำลังกายในการสำรวจนี้ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกาย10นาทีแล้วก็ต่ำกว่า10นาทีต่อสัปดาห์จนกระทั่งถึงอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่ออกกำลังกายในแบบเขาเรียกว่า moderation คือแบบปานกลาง150นาทีต่อสัปดาห์ก็หมายความว่าวันละ30นาที5วันตามไกด์ไลน์ของ WHO องค์การอนามัยโลกตามไกด์ไลน์หรือสแตนดาร์ดไกด์ไลน์ของทางการแพทย์ก็คือคำแนะนำในการออกกำลังกายเหนื่อยปานกลางก็คือเดินเร็วๆวิ่งช้าๆปั่นจักรยานประมาณสัปดาห์ละอย่างน้อย150นาทีจนกระทั่งถึงกลุ่มที่ออกกำลังกายมากกว่านั้นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วก็ทราบมาก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วก็คือว่าคนที่มีร่างกายที่ออกกำลังกายจนมีความฟิตในระดับความฟิตที่เรียกว่าแอโรบิกเทรชโชลด์ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทราบไปแล้วว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นหวัด
ซึ่งไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราเองก็ทราบดีว่าถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วมาออกกำลังกายเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นหวัดน้อยลงหรือบางคนปีนึงแทบจะไม่เป็นหวัดเลยในขณะที่ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมเดิมๆซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นก็กว่าจะหายก็นานข้อมูลเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ทราบมาแล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำให้คนเป็นหวัดน้อยลงมีโอกาสน้อยที่จะติดเชื้อไวรัสหรือเมื่อที่ติดเชื้อไวรัสแล้วหรือเมื่อที่เป็นหวัดแล้วหรือเชื้อไวรัสอื่นๆที่ติดเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถหายแล้วก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็มีการวิจัยถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่มีมานานละโควิดเนี่ยถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ก็คือโรคที่เพิ่งเกิดเป็นไวรัสซาชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นซาประเภทที่มีหน่วยย่อยออกมาเป็นคาร์ดิโอไวรัส19ก็ปี2019แต่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีมานานละมีการทำวัคซีนมานานละไข้หวัดใหญ่เองก็มีการกลายพันธุ์คือเชื้อไวรัสเมื่อเวลาที่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะหาทางที่จะฝังตัวอยู่ในสิ่งมีชีวิตนั้นๆแล้วก็อยู่ร่วมกับมันแล้วก็มันไม่ได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตนั้นให้ตายเพราะว่าถ้าตายแปลว่าเจ้าไวรัสก็ตายไปด้วยแต่เมื่อสิ่งมีชีวิตก็จะมีกลไกที่เรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันแอนติบอดีเนี่ยเข้าไปจัดการไปปรามไปปราบไปกดเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้มาทำความเสียหายกับร่างกายเจ้าไวรัสพวกนี้ก็จะกลายพันธุ์เพื่อที่หลบเจ้าตำรวจในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจริงๆเราอยู่กับเชื้อโรคอยู่กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าไวรัสแบคทีเรียจุลินทรีย์เนี่ยเต็มไปหมดเชื้อโรคนี่มีอยู่รอบตัวเรามีอยู่ทั่วไปทั้งในสิ่งแวดล้อมทั้งในตัวเราทั้งในตัวสัตว์ต่างๆอย่างเขาสันนิษฐานว่าไวรัสโควิดเนี่ยก็มาจากสัตว์ในประเทศจีนอู่ฮั่นก็สันนิษฐานว่ามาจากข้างคาวก็แปลว่ามันอยู่ในข้างคาวโดยที่ข้างคาวไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อมันหลุดออกมาแล้วเข้าไปติดกับมนุษย์เองก็ไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะเจอกับเชื้อโรคแบบนี้มาก่อนมันก็เข้าไปฝังตัวแล้วก็แสดงอาการออกมาเชื้อโรคหลายๆอันอย่างงูสวัดหลายๆคนก็มีเชื้อโรคเนี่ยอยู่ในตัวอย่างวัณโรค 70% 60-70 หรือบางครั้งอาจจะ 80% ของคนไทยเนี่ยก็จะมีเชื้ออยู่ในตัวในปอดในต่อมน้ำเหลืองใต้ปอดเพียงแต่ว่าภูมิคุ้มกันของเรากดมันเอาไว้แล้วเมื่อภูมิคุ้มกันเนี่ยระบบพร่องลงเราอ่อนแอลงเรามีปัญหาเจ้าเชื้อโรคเหล่านี้ก็ออกมาเหมือนกับตำรวจเผลอตำรวจไม่มีก็จะออกมาทำลายร่างกายให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเนี่ยเราอยู่ร่วมกับเชื้อโรคกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันหรือร่างกายเราอ่อนแอลงเนี่ยเจ้าเชื้อโรคมันก็ออกมาอาละวาดใส่ตัวเราทีนี้ก็กลับมาที่การออกกำลังกายว่าสาเหตุหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้โอกาสในการเป็นหวัดการติดเชื้อไวรัสต่างๆน้อยและเมื่อเวลาที่การได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่อกลุ่มคนที่มีความฟิตมีการออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอก็สามารถตอบสนองต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือวัคซีนและผลข้างเคียงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นมานานแล้วมีการวิจัยทดสอบวัคซีนจะมีระยะเวลาในการดูผลข้างเคียงตามมาตรฐานแต่อย่างของโควิด-19 เนี่ยทุกอย่างจะถูกย่นระยะเวลาออกมาหมดเพื่อที่จะเร่งรัดเจ้าวัคซีนเนี่ยให้ออกมาเนื่องจากทุกคนก็รู้ว่าถ้าใช้เวลายาวนานถึง2ปีหรือ3ปีในการรอสรุปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลทางเศรษฐกิจที่เสียหายแล้วก็ลุกลามใหญ่โตก็จึงการเร่งรัดกระบวนการซึ่งก็เป็นตามมาตรฐานของแต่ละประเทศซึ่งในการผลิตวัคซีนในแบบดั้งเดิมเขาก็บอกว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันน่าจะไม่เยอะมากเนื่องจากมันการผลิตวัคซีนในแบบเก่าที่ทำกันมานานแล้วในแบบที่เอาเจ้าเชื้อไวรัสที่ตายแล้วแล้วเอาโค้ดรหัสของมันเนี่ยยิงเข้าไปให้ร่างกายเนี่ยให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายรู้จักอาจจะมีแค่ผลข้างเคียงที่ไม่มากนักเป็นไข้รู้สึกตัวรุมๆการเป็นไข้ก็คือร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่เร่งเข้าไปปราบสิ่งแปลกปลอมนั่นคือเจ้าไวรัสที่อ่อนแอไวรัสที่ไม่มีชีวิตเนี่ยแล้วก็จะจำรหัสเอาไว้เมื่อเวลาตัวที่มันแข็งแรงหลุดเข้ามามันก็มีทหารที่เข้าไปปราบนั่นเป็นวัคซีนในแบบผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งก็มีการทำมาเป็น100 ปีละ
เพราะนั้นก็จะพอเห็นหลายๆโรคไวรัสหลายแบบก็จะพอเห็นผลข้างเคียงของมันในขณะที่การผลิตวัคซีนแบบใหม่ๆเช่นการก๊อปปี้รหัสเอาแต่รหัสของมันมาใช้หรือแบบการโคลนนิ่งรหัสพันธุกรรมของเจ้าไวรัสเข้ามาใช้แบบที่3แบบหลังๆเนี่ยทำได้เร็วแต่ก็ยังไม่มีการใช้อย่างเป็นทางการดังนั้นคนก็เลยเป็นห่วงกันถึงเรื่องของผลข้างเคียงและแน่นอนที่สุดการฉีดวัคซีนเท่าที่ผ่านมาก็มีผลข้างเคียงตามมาให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการการปรับปรุงมาตรฐานอย่างไข้เลือดออกก็มีการทำวัคซีนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอเมริกาเป็นคนทำก็เอาไปฉีดที่ฟิลิปปินส์ก็ปรากฏว่ามีเด็กตายจำนวนหลายร้อยคนก็จะต้องกลับไปทบทวนอย่างโควิดเริ่มฉีดก็มีคนที่มีอาการแพ้มีอาการผลข้างเคียงมีอาการเสียชีวิตซึ่งบริษัทที่ผลิตวัคซีนก็ยังเคลมว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำแต่ก็มีกระแสว่ามันก็มีผลที่ข้างเคียงแต่ทุกคนก็มองว่าผลบวกมันน่าจะมากกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานที่รับได้ของวงการแพทย์ทีนี้เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาคนที่มีการออกกำลังกายและก็ความฟิตอย่างสม่ำเสมอก็มีผลในการตอบสนองต่อวัคซีนแอนติบอดีก็จะมีความเข้มแข็งระบบภูมิคุ้มกันเราก็จะแข็งแรงสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับวัคซีนที่ฉีดเข้ามาซึ่งจะทำให้ร่างกายเรามีประสิทธิภาพในการจัดการกับเชื้อโรคนั่นก็คือไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนไวรัสต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเขาก็เลยบอกว่าการออกกำลังกายและความฟิตก็น่าจะมีผลต่อการที่เราจะรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งในประเทศไทยเองก็อยู่ในกระบวนการที่สั่งซื้อเร่งรัดแล้วก็เริ่มทยอยฉีดให้กับเป็นเฟสๆก็บุคลากรที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ไล่ไปแล้วก็รัฐบาลก็คงจะเริ่มทยอยฉีดให้กับประชาชนในระยะเวลาใกล้นี้ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าวิธีที่เราจะทำให้การฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพมีการข้างเคียงที่ลดน้อยลงเราก็ควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยก็หมายความว่าคุณก็ควรที่จะออกกำลังกายในช่วงที่ล็อกดาวน์เก็บตัวก็อะไรที่สามารถที่จะบริหารร่างกายออกกำลังกายได้ในบริเวณบ้านในบริเวณที่ชุมชนที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้ไปอยู่ในใกล้ชิดเข้าไปมั่วสุมเข้าไปพูดคุยก็เป็นการออกกำลังกายแบบที่เราควรจะทำเดินรอบบ้านเดินรอบซอยเดินรอบสระว่ายน้ำเดินรอบหมู่บ้านในแบบที่ทิ้งระยะห่าง10เมตร20เมตรเราก็ทำพวกการออกกำลังกายที่ดี1ก็คือในแบบแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายในแบบที่เรียกว่าเดินเร็วหรือวิ่งเหาะๆหรือเราจะปั่นจักรยานก็ได้ก็ตาม WHO ก็30นาที150นาทีต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายเรายังทำไหวก็จะ40นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ไม่ใช่เรื่องที่ห้ามก็เป็นเรื่องที่ให้เหมาะสมแต่ก็คงไม่ได้หนักจนเกินไปเช่นปั่น7ชั่วโมง8ชั่วโมงจนร่างกายทรุดโทรมอย่างนั้นระบบภูมิกันก็จะต่ำลงคราวนี้เราก็กลับมาดูว่าผลงานวิจัยของ BMJ สิ่งที่เขาค้นพบมาก็คือว่าหลังจากที่แบ่งกลุ่มคนไข้ก็คือการสอบถามประวัติคนไข้ในเวชระเบียนถูกบรรจุว่าต้องสอบประวัติการออกกำลังกายของคนไข้อยู่ในบันทึกการรักษาของแพทย์ด้วยนั่นก็คือสิ่งที่แคลิฟอร์เนียทำก็หมายความว่าคุณป่วยเป็นโควิดมาต้องมาขึ้นทะเบียนทำการรักษาประวัติโอเคชื่อนามสกุลอะไรก็เป็นประวัติการสอบถามโดยทั่วไปจนกระทั่งถึงประวัติการเจ็บป่วยก็จะมีอยู่แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตลอดระยะเวลาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคุณมีการออกกำลังกายมากน้อยขนาดไหนก็จะถูกบันทึกไว้ดังนั้นคนไข้ก็จะบอกโอเคผมออกกำลังกายบานกลางอาทิตย์ละ200ชั่วโมง150ชั่วโมง100ชั่วโมงจนกระทั่งถึงไม่ออกเลยหรือผมเป็นนักวิ่งมาราธอนผมซ้อมวันละ2ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งก็100ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกคนก็ถูกซักประวัติตรงนี้เข้าไปในเวชระเบียนจากนั้นเขาก็จะทำการศึกษาว่าขบวนการการเจ็บป่วยตามอายุแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆเช่นการสูบบุหรี่กินเหล้าอดนอนก
การที่คนนี้มีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมาคนนี้มีโรคประจำตัวต่างๆก็จะถูกเข้ามาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยในการวิจัยด้วยผลของงานวิจัยออกมาแล้วสิ่งที่ค้นพบก็เป็นอย่างที่คาดเดากันเพียงแต่ว่ามีตัวเลขที่นักวิจัยสามารถสรุปออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนั่นก็คือว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวน้อยคือกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายวันๆ นึงนั่งๆนอนๆเนี่ยจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็น2เท่าของคนที่ออกกำลังอยู่เป็นประจำในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาคนที่ป่วยมากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่มีอาการที่แพทย์เห็นสมควรเนี่ยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถ้าเป็นลักษณะการเจ็บป่วยในลักษณะที่ติดเชื้อโควิดแต่ยังดูแลตัวเองได้เจ็บคอไออาจจะแน่นบ้างวัน2วันเวียนหัวถ้าไม่ได้เป็นอาการหนักเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกส่งเข้ามาโรงพยาบาลเนื่องจากพื้นที่ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอดังนั้นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เคลื่อนไหวตัวมีอัตราส่วน2เท่าที่จะต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลคราวนี้เขาก็พบอีกว่าแนวโน้มในการเสียชีวิตมีถึง 2.5 เท่าหรือ2เท่าครึ่งเมื่อเทียบกับคนที่ค่อนข้างแอคทีฟหมายถึงว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่ปานกลางกลุ่มคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 2.5 เท่าเขาก็บอกว่ามีกลุ่มคนแค่ไม่กี่ประเภทที่มีอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงกว่ากลุ่มคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนั่นก็คือกลุ่มคนที่มีอายุสูงมากๆและกลุ่มคนที่ปลูกถ่ายเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเขาก็ยังบอกว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคอ้วนเป็นโรคหัวใจแต่มีการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอก็มีอัตราส่วนในการป่วยหนักแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเป็นอัตราส่วนที่ไม่ได้มากกว่าคนที่อยู่เฉยๆเลยก็แปลว่าการออกกำลังกายแม้ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวอยู่บ้างก็ยังดีกว่าคุณอยู่เฉยๆไม่ออกกำลังกายและคุณไม่มีโรคประจำตัวแต่คนที่มีอัตราการเสียชีวิตและเข้าโรงพยาบาลได้มากกว่าก็คือคนที่อายุสูงมากๆและก็คนที่เปลี่ยนถ่ายและก็ปลูกถ่ายอวัยวะมาซึ่งเราก็พอจะเดาได้ว่าคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะจะต้องกินยากดภูมิก็หมายความว่าภูมิคุ้มกันก็จะดรอปลงไปเมื่อภูมิคุ้มกันดรอปโอกาสติดเชื้อโอกาสที่จะมีผลในการที่เชื้อโรคจะเข้ามามีบทบาทในร่างกายเวลาเราติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นไปได้มากก็จะรุนแรงกว่าสิ่งที่งานวิจัยครั้งนี้ก็ทำให้มีคำแนะนำจริงๆมันมีตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมอะไรที่เป็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะถึงเรื่องการเข้าห้อง ICU กี่เปอร์เซ็นต์การแอดมิดกี่เปอร์เซ็นต์ทำแอดมิชชั่นเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ซึ่งจริงๆก็ไปเซิร์ชหาดูได้ใน BMJ แล้วก็โควิดแล้วก็พูดถึงเรื่อง physical activity ก็จะขึ้นมานะเป็นผลงานวิจัยที่เป็น original research ก็เป็นการ recommend ว่าการที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมตาม physical activity guidelineมาตรฐานของ WHO คือ150นาทีต่อสัปดาห์เป็นความเหนื่อยในแบบปานกลางความเหนื่อยในแบบปานกลางก็คือเหนื่อยพอคุยได้ใครมาถามอะไรเราเราก็ตอบคุยได้เป็นประโยคประโยคถ้าเหนื่อยมากเราก็จะตอบเป็นคำคำพูดเป็นได้แค่เป็นคำคำถ้าเหนื่อยมากที่สุดหมายถึงว่าโซน5ก็จะเหมือนกับแบบอย่ามาพูดกับฉันเลยฉันไม่อยากจะคุยด้วยก็เอาเป็นว่าเหนื่อยในแบบที่เหงื่อออกใครมาถามอะไรก็พอคุยเป็นประโยคได้เป็นคำๆได้นั่นก็คือการเหนื่อยในระดับปานกลางเป็นระยะเวลา30นาทีต่อวันแล้วก็5วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นก็คือเดินเร็ววิ่งช้าๆปั่นจักรยานจะเต้นแอโรบิกก็ได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีต่อยมวยหรือจะมีกระโดดตบกระโดดเชือกก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้สะดวกเหมาะสมในแต่ละบุคคลแล้วก็ในแต่ละสถานที่ก็เป็น recommend ที่บอกว่าหน่วยงานของรัฐต่างๆหน่วยงาน health agency ต่างๆเนี่ยควรจะ incorporate เข้าไปในรูทีนของ medical care ก็คือควรจะกำหนดมันเข้าไปในการดูแลรักษาด้วยซ้ำไปนั่นก็คือส่วนของที่เขาวิจัยจากคนที่เป็นโควิดที่ผ่านมาว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแตกต่างในแง่ที่จะทำให้คนเราป่วยมากป่วยน้อยทำการรักษาในแบบที่มีโอกาสได้เสียชีวิตมากก็
เขาก็บอกว่าความเสี่ยงในการเสียชีวิตและก็ป่วยมากก็จะลงเมื่อคุณมีสุขภาพและความฟิตมากขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์ถึงเรื่องเทโลเมียร์ถ้าใครเป็นแฟนประจำเราที่ฟังเราคุยกันมาตลอดก็จะรู้ว่าการออกกำลังกายก็จะทำให้เทโลเมียร์เนี่ยยาวขึ้นเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นเนี่ยหมายความว่าเซลล์ก็จะมีความแข็งแรงและเซลล์นี้ก็จะเป็นเซลล์ที่มีอายุน้อยเซลล์นั้นก็รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากในระบบของร่างกายมนุษย์เมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาก็ทำอันตรายเราได้น้อยลงแล้วเขาก็ยังค้นพบข้อมูลในเชิงลึกอีกว่ากลุ่มคนสูงอายุที่มีการทรงตัวที่ดีมีการยึดเกาะใช้คำว่าการยึดเหนี่ยวยึดเกาะก็คือการทรงตัวเวลาเดินเวลาเหินที่ดีเนี่ยก็มีอัตราการเจ็บป่วยหนักที่น้อยลงเขาก็หมายความว่าคนที่ทรงตัวที่ดีก็จะมีระบบกล้ามเนื้อที่ดีก็คือมีความแข็งแรงแล้วก็มีระบบประสาทที่ดีก็แสดงว่าคนนั้นก็มี physical activity ที่ดีแปลว่าคนที่จะมีการทรงตัวที่ดีที่ยังมีอายุมากอยู่ก็แปลว่าคนนั้นก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายทำสวนทำไร่พวกนี้อยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นสิ่งที่งานวิจัยของ BMJ ค้นพบแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาอีกอันนึงที่ก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการตีพิมพ์ของวารสารใน Frontier of EndocrinologyFrontier of Endocrinology นี้ก็จะเป็นชุมชนงานวิจัยของกลุ่มแพทย์ทางด้านEndocrine คือแพทย์ทางด้านเบาหวานทางด้านโรคระบบเผาผลาญทางด้าน Anti-Aging ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องความชราโรคอ้วนโรค Metabolic Syndrome ต่างๆกลุ่มพวกนี้เขาก็จะมีการวิจัยค้นคว้าแล้วก็ศึกษาในระดับโมเลกุลแล้วก็เอางานวิจัยเนี่ยที่ผ่านการยอมรับเนี่ยเข้ามาตีพิมพ์ล่าสุดก็มีการตีพิมพ์บทความที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโควิดในระดับโมเลกุลที่มีผลว่าทำไมคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มี1ก็คือเป็นโรคประจำตัวส่วนมากก็จะมีตั้งแต่โรคอ้วนเบาหวานความดันโรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวกับ Metabolic Syndrome ต่างๆเขาก็มีรายละเอียดในเชิงวิทยาศาสตร์งานวิจัยที่ค่อนข้างจะลึกไปจนถึงระดับโมเลกุลแต่พอจะสรุปใจความเอามาเล่าให้เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือคนอ้วนเรารู้อยู่แล้วถ้าเราคุยกันมาตั้งนานแล้วถูกถือว่าเป็นคนที่เป็นโรคเขาหมายความว่าคุณไม่สบายแล้วคุณเป็นโรคละสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าคนอ้วนก็สุขภาพดีไม่ได้เป็นโรคแต่จะมาเป็นโรคเอาสมมติว่าเป็นเบาหวานก็คือนั่นแหละถึงเรียกว่าคุณเป็นโรคแต่จริงๆเนี่ยเมื่อคุณมีน้ำหนักที่เกินที่อ้วนต่อให้คุณยังไม่ตรวจพบเบาหวานไม่ตรวจพบโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยแต่ถือว่าคุณเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคแล้วเป็นแต่เพียงแต่อาการของโรคต่างๆพวกนั้นน่ะยังไม่ได้ปรากฏออกมาก็สามารถจะตรวจเข้าไปได้เลยว่าคนที่เป็นโรคอ้วนที่อ้วนที่น้ำหนักเกินส่วนใหญ่ก็จะมีการดื้ออินซูลินการดื้อเลปตินก็จะมีกระบวนการการอักเสบของร่างกายเนี่ยที่มากกว่าปกติในคนเหล่านี้ร่างกายมันก็จะมีกระบวนการการอักเสบที่มากเมื่อมีกระบวนการการอักเสบที่มากเจ้าไวรัสเวลามันเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยร่างกายเราเสียหายตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันต่างๆก็ต่ำลงเจ้าเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเกาะเข้าไปแตกตัวเข้าไปทำรังเข้าไปขยายเข้าไปทำลายเซลล์ได้ระบบภูมิคุ้มกันหลายๆภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็สั่งให้เซลล์นั้นตายเพื่อที่ให้ไวรัสตายไปด้วยแต่ระบบภูมิคุ้มกันบางหน้าที่ก็จะเข้าไปปราบเจ้าไวรัสคนที่มีร่างกายที่อ่อนแอคนที่เป็นโรคเมตาบอลิกอยู่แล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่ร่างกายก็จะกำจัดเซลล์ตัวที่มีเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยเข้าไปเกาะส่วนใหญ่ก็จะชอบไปเกาะที่ปอดเนื่องจากว่ามีความเหมาะสมทางด้านกายภาพต่างๆของเขาที่จะแตกตัวในนั้นก็จะทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบพวกนี้ก็จะทำให้คนที่เป็นโรคอ้วนอยู่แล้วเนี่ยมีแนวโน้มมีการป่วยที่มีอาการที่หนักขึ้นมีอาการป่วยที่จะต้องดูแลในแง่ของการเข้าดูแลรักษาในโรงพยาบาลคือป่วยหนัก
หนักมากจนกระทั่งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้ดังนั้นเขาก็จะได้คำแนะนำว่าช่วงปัจจุบันนี้ถ้าเรายังสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักกินอาหารที่มีสุขภาพออกกำลังกายในช่วงเวลาที่มีโรคระบาดแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นการอักเสบการดื้ออินซูลินต่างๆก็จะลดลงบางคนก็บอกลดแป้งลดน้ำตาลเพราะพวกนี้จะไปช่วยทำให้ระบบเผาผลาญเนี่ยมันพังระบบเผาผลาญมันใช้แป้งเป็นพลังงานสะสมเป็นไขมันอินซูลินมันท่วมช่วงที่เราควรจะระมัดระวังเราก็ควรจะกินอาหารที่ดีมีคุณภาพก็ลดแป้งลดน้ำตาลหรือบางคนก็จะบอกกินได้กินแป้งแต่ว่ากินแป้งที่มีคุณภาพไม่กินโปรเซสฟู้ดไปกินอาหารจากธรรมชาติข้าวกล้องหัวเผือกหัวมันแต่ละคนก็คงมีสูตรในแง่ดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมก็คือเราควรที่จะควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักออกกำลังกายควบคุมอาหารการพักผ่อนในช่วงวิกฤตของโรคระบาดโควิดรวมถึงการออกไปรับวิตามินดีซึ่งเขาก็มีการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับวิตามินดีก็ค่อนข้างชัดเจนว่า 80% ของคนที่ติดโควิดขาดวิตามินดีก็เป็นงานวิจัยที่มีฐานข้อมูลจากผู้ติดเชื้อโควิด 4.6 ล้านคนคือเอาเฉพาะคนที่มีผลโพซิทีฟที่ถือว่าติดโควิดส่วนใหญ่จะมีวิตามินดีในเลือดต่ำและคนที่มีวิตามินซีในเลือดต่ำก็มีโอกาสที่จะต้องป่วยหนักแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่าคนที่มีระดับวิตามินดีในเลือดสูงถึง6เท่าและมีโอกาสที่เสียชีวิตมากกว่าคนที่มีวิตามินดีสูงถึง15เท่าอันนี้วิตามินดีเราก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากแสงแดดซึ่งบ้านเราเองก็เป็นเมืองแดดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้มาฟรีซึ่งหาฟรีส่วนในหลายๆเมืองในหลายๆประเทศโควิดก็มักจะระบาดในช่วงฤดูหนาวที่บอกว่ามีอากาศเย็นในต่างประเทศในบางประเทศเนี่ยช่วงหน้าหนาวก็จะมีแดดน้อยก็จะมีหิมะตกทุกคนก็จะอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้ออกไปพบแสงแดดในขณะที่บ้านเราก็เป็นเมืองที่ได้เปรียบเรื่องนี้ดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะเดินมาออกกำลังกายมารับแดดเพื่อที่จะให้ร่างกายได้สร้างวิตามินดีสังเคราะห์วิตามินดีเข้าแล้วก็แน่นอนวิตามินดีก็เข้าไปเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสุดท้ายก็กลับมาที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายร่างกายที่แข็งแรงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าเชื้อโรคจะมาหรือเราจะรับวัคซีนก็เป็นการป้องกันเชิงรุกดังนั้นก็จึงอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงว่าการเก็บตัวในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าเรานั่งเฉยไม่ทำอะไรก็ควรจะหากิจกรรมที่จะดูแลร่างกายตัวเองในทุกๆด้านรวมถึงสุขภาพจิตด้วยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าโควิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความหวาดระแวงหวาดวิตกหวาดกลัวจริงๆมันอันตรายกว่าโรคซะด้วยซ้ำไปเพราะว่า 80% ของคนที่ติดโควิดก็มีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดูแลตัวเองได้ให้ยาเพียงนิดหน่อยก็ในต่างประเทศเนี่ยถ้าติดปกติเขาก็จะมีไกด์ไลน์ก็พาลาแล้วก็ดูอาการส่วนถ้าเป็นมากมีสูงอายุมีโรคประจำตัวเขาก็เอาไว้โรงพยาบาลที่ดูก็หมายว่า 80% เนี่ยก็ยังพอที่จะช่วยตัวเองดูแลตัวเองได้ก็อยากให้ทุกๆคนไม่ติดแต่ว่าถ้าติดแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันกลับมาหลังจากที่หายไม่ต้องป่วยหนักหรือเข้าขั้นที่จะต้องใช้เชื่องช่วยหายใจปอดอักเสบหรือโรคต่างๆเนี่ยมันลุมเล้าขึ้นมาที่มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วก็ถือโอกาสที่โควิดระบาดวิกฤตเป็นโอกาสก็ลองจัดตัวเองใหม่จัดระเบียบไลฟ์สไตล์ใหม่แล้วก็สิ่งที่มีค่าที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพถึงวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสถานีกินอยู่เป็น360 degrees Tips of Life เนี่ย